นไทยทำได้คนไทยทำได้วันนี้ผมมีความภูมิใจเหลือเกินครับที่จะได้รีวิวอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดหรือกระดานอัจฉริยะที่เหมือนรวม4อุปกรณ์ไว้ด้วยกันว้าวโดยแบรนด์ไทยที่มีชื่อว่าอัลตรอนแบรนด์อะไรนะอัลตรอนแบรนด์อะไรนะอัลตรอนอัลตรอนแบรนด์ไทยเพื่อคนไทยนะครับส่วนจะถูกใจคนไทยหรือไม่และตอบโจทย์การใช้งานใหม่ๆหรือเปล่าเราจะรู้กันในคลิปการรีวิวครั้งนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องจอกันก่อนเลยครับเนื้อจอภายในอัลตรอนแบรนด์ไทยภูมิใจเสนอ LGนี่คือสิ่งที่เขาใช้เป็นแผงแนลดิสเพลย์นะครับที่อยู่ภายในนี้โอ้โหความคมชัด 4K ตามสเปคของมันเลยเราในฐานะผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับเราบอกเลยว่าความคมชัดนี้ที่เราเห็นด้วยตาตอนนี้อันนี้ชัด 4K จริงเท่ากับขอบสุดที่เราอยากให้มันเป็นนะครับฉะนั้นในมุมมองของการใช้งานนะครับนี่คือสิ่งที่อัลตรอนสร้างเพิ่มคือกระจกนิรภัยนี่ฮะนี่คือกระจกนิรภัยที่หนา4มิลลิเมตรถ้าเทียบความแข็งนะครับกดๆไปก็เจ็บมือเหมือนกันค่าความแข็งเท่ากับ 7H H คืออะไรไม่เคยได้ยินเลย Hardness ปกติแล้วเวลาจะเปรียบเทียบความแข็งของกระจกเนี่ยเขาจะใช้ทฤษฎีสเกลโมโมคือนักขุดเพชรในอดีตนะครับเพชรเนี่ยมันเป็นวัตถุที่แข็งที่สุดในโลกเขานิยามไว้ 10H แต่นี่เจ็บนะครับว้านี่ส่วนเรื่องของเสียงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังลำโพงนะครับให้เสียงแบบนี้เลยลำโพงมีเสียงมาประมาณนี้ป๊าบ2จุดจากดอกลำโพงอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเสียงที่ได้เนี่ยออกมาจากลำโพง15วัตต์2ตัวด้วยกันรวมแล้วเป็น30วัตต์ถามว่าดังไหมดังไม่มากแต่ก็ไม่น้อยสำหรับการใช้งานในห้องประชุมนะครับก็ถือว่าดังกังวานในพื้นที่จำกัดที่เราอยากให้เป็นครับที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่า Ultron Interactive Whiteboard อันนี้เสมือนกับการรวมเอา4อุปกรณ์ไว้ด้วยกันก็ต้องเริ่มจากไวท์บอร์ดก่อนเลยแป๊บนี่นะครับกระดานเขียนนะครับขีดเขียนปั๊บเขียนให้ดูก่อนในขณะเดียวกันก็ยังมีความสามารถของโปรเจคเตอร์นี่คุณจะโปรเจคอะไรขึ้นไปบนหน้าจอได้หมดนะครับอุปกรณ์ตั้งแต่ Mac iOS Android Windows นี่เดี๋ยวเราอธิบายกันนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของความเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตอยู่ในตัวมันเองด้วยเพราะว่ามันมี CPU มีหน่วยประมวลผลมีแรมอะไรกันมาเรียบร้อยนะครับอ้าวอธิบายในเรื่องของการเขียนบนหน้าจอก่อนนี่นะครับเราเขียนได้ตั้งแต่นิ้วเราแล้วก็อุปกรณ์การเขียนไวท์บอร์ดแบบนี้นะครับปากกาที่ให้มาเป็นแม่เหล็กครับฉะนั้นแม่เหล็กนี้มันจะไปดูดติดกับอะไรก็ได้ติดซ้ายติดขวานะครับตัวเครื่องออกแบบมาเป็นโลหะฉะนั้นติดวางไว้ได้หมดไม่ต้องมีช่องเฉพาะส่วนหน้าจอนี้เขาเฉพาะเลยเขากดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวางไว้ตำแหน่งหน้าสุดเราก็สามารถจะขีดเขียนได้นะครับด้วยปากกาก็ได้ซึ่งก็ติดนิ้วพอสมควรซึ่งจอนี้นะครับรองรับการขีดเขียนได้ถึง10จุดพร้อมกันเอาลองดูว้าวอย่างกระดังสยองขวัญ10นิ้วพร้อมกันได้เลยและเวลาเราจะลบครับด้วยเกียรติของลูกเสือสำรองฟับนี่สามารถจะสร้างตัวลบนะครับ eraser ขึ้นมานะครับนี่นะครับถ้านิ้วเดียวนี่มันจะเป็นเขียนแต่ถ้าลูกเสือสามัญนะครับวับนี่ครับลบได้เหมือนกันเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดอยากได้อารมณ์ลบกระดานดำนี่เอาสันมือไปเลยฟับวูบวูบวูบนี่ฮะส่วนของการลบมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ลบได้ทั้งหมดที่เราอยากลบจนหมดจดไปเลยผมชอบนอกจากนี้ในโหมดการทำงานแบบไวท์บอร์ดนี้ก็มีเครื่องมือให้ใช้งานอยู่พอสมควรแหละครับเช่น selection tool ที่ไว้ให้เราใช้เลือกสิ่งที่เราต้องการจะย้ายพื้นที่บนหน้าจอการเปลี่ยนสีพื้นหลังเวลาคุณขีดเขียนก็มีสีพื้นฐานมาให้มากถึง8สีและที่ผมเห็นว่าเหมาะสมกับการประชุมประเภทต่างๆอย่างมากก็ตรงมี background ที่เหมาะสมกับการวางแผนหรือประชุมงานในด้านต่างๆครับเช่นอเมริกันฟุตบอลว้าวฟุตบอลว้าวมาทั้งสนามบาสเกตบอลว้าวแบดมินตันว้าวโน้ตดนตรีซึ่งแบ็คกราวด์ตรงนี้ทางอัลตรอนให้สัญญาว่าจะใส่เพิ่มให้อีกเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าคนไทยโดยเฉพาะโอ้การเปลี่ยนสีและขนาดลายเส้นของปากกาก็ทำได้ย้อนกลับสิ่งที่เขียนไปได้ด้วยคำสั่ง undo และ redo ส่วนการแปะโน้ตไว้กันลืมกรณีกลัวลืมเรื่องสำคัญที่จะพูดคุยกันในหัวข้อต่อไปคุณก็แปะไว้ได้แบบโพสต์อิทเลยทีเดียวมีคำสั่งล้างหน้าจอทั้งหมดในครั้งเดียวโดยไม่ต้องลบเองให้เสียเวลา
และเครื่องมือสปอตไลท์ที่ช่วยทุกคนสนใจไปยังพื้นที่เดียวกันบนหน้าจอได้ถือได้ว่าอัลทรอนเป็นผู้ผลิตไทยที่ใส่ฟังก์ชันอะไรไว้เยอะเลยทีเดียวนี่ต้องชมว่าพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างน่าทึ่งครับเอาล่ะยังมีความสามารถอื่นๆอีกเพียบบนอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดนี้ผมจะทยอยเล่าไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของการอินเสิร์ตรูปผมอยากจะเอารูปจาก USB มาใส่ในไวท์บอร์ดผมหน่อยผมเลือกภาพน้องเมโอ้ยคิดถึงจังเลยเมจังของเรานะครับก่อนที่เราจะวางเนี่ยคุณสามารถที่จะขยายรูปก็ได้นี่ขยายรูปนะนี่นะหรือจะทำการย้ายตำแหน่งนะครับวางแต่เมื่อคุณตัดสินใจกดติ๊กถูกปุ๊บมันจะแมปภาพครับคือมันจะซ้อนเป็นเลเยอร์เดียวกันไม่แยกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยรูปนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาคุณขีดเขียนเนี่ยมันจะเข้ามาในโซนภาพโดยคุณไม่สามารถย้ายมาได้อีกเวลาคุณลบนี่ฮะลบรูปไปด้วยน้องเมย์หายไปแล้วนี่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกสามารถกดอันดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดการผิดพลาดอะไรฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมั่นใจเวลาเราจะเอารูปไหนวางลงไปเล็งตำแหน่งให้แม่นครับเวลาคุณเขียนอะไรบนหน้าจอเนี่ยนะครับจะด้วยปากกาหรือจะด้วยนิ้วก็ตามเนี่ยแล้วถ้าคุณจะลบเนี่ยคุณลบทีละมือนะครับคุณลบ2มือพร้อมกันไม่ได้นะครับจอไม่ได้ถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแต่การแบ่งจอทำงานในแต่ละโซนอันนี้ถือเป็นเรื่องชาญฉลาดมากเพราะว่าในกรณีที่เราอาจจะต้องการ2คนในการมาคิดงานพร้อมกันนะเราแบ่งจอได้ผมเขียนบนหน้าจอนี้ผมไม่ไปยุ่งกับหน้าจอนู้นนะครับในขณะที่บริษัทเวลาประชุมอาจต้องการคนมากกว่าเช่น3คนอ้าวเรามาคิดแผนทางการตลาดใหม่หน่อยนะพนักงานทุกคนช่วยเหลืองานบริษัทอ้าวทำบนกระดานดำเอาคิดกันเลยเลือกสีที่มันแตกต่างกันนิดนึงแล้วครับจะได้เขียนกันเห็นๆนะครับสมมติว่าผมเขียนแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับผมอยู่ในโซนของผมไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ได้นะฮะผมจะเขียนอะไรเข้าไปเนี่ยมันล้ำเส้นไปไม่ได้นี่ล้ำเส้นไปไม่ได้แต่เวลาลบนี่ฮะผมจะไปยุ่งกับการลบของเขาไม่ได้นะฮะนี่ลบของเขาก็คือลบของเขาแต่เราลบพร้อมกันได้อ้าวทุกคนทำลายหลักฐานวู้ฮู้นี่ฮะเราก็ลบในโซนของเราเขาก็ลบในโซนของเขาสามารถทำงานพร้อมกันได้3จอเลยนะวู้ฟังก์ชันสุดท้ายของงานไวท์บอร์ดนี้ก็คือเซฟกวางเฮ้ยไม่ใช่เซฟไฟล์แต่อย่าลืมติดตามช่วงเซฟกวางของน้องกวางอลการในแบร์ไตนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเขียนทุกสิ่งอย่างจนที่พอใจแล้วแล้วอยากจะเซฟเก็บไว้นี่กดที่สัญลักษณ์นี้เลยอะไรครับTikTok ฮะตู้น้ำเบ้ไม่ใช่เด็กยุคใหม่บางทีไม่รู้จักแล้ว Floppy Disk นะครับหรือแผ่นดิสก์ไดรฟ์นั่นเองก็เป็นตัวแทนของการบันทึกใช่ไหมคุณสามารถจะเซฟได้ทั้ง locally คือเก็บไว้ในจอนี้กับเซฟด้วย USB flash drive ก็เซฟเก็บไว้ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็แล้วแต่ยังสามารถมาเลือกการเซฟว่าจะเลือกหน้าเดียวตรงนี้หรือจะเลือกทั้งหมดที่เราพิมพ์ไว้หรือเขียนไว้นะครับในเครื่องนี้มากสุด25หน้าคุณสามารถจะเลือกเป็นไฟล์ PDF ก็ได้แต่ถ้าไม่ติ๊กมันจะเป็นไฟล์ภาพเมื่อคุณกดเซฟนะครับจะด้วยเซฟลงเครื่องหรือเซฟลงตามไดรฟ์มันก็จะปรากฏ QR code ให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนี่ถ่ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ให้คุณ connect Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องนี้คือขึ้นต้น IWB ย่อมาจาก Interactive Whiteboard และตามด้วยรหัสเครื่องนะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดไฟล์นี้ไม่ได้ขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเหมือนอินทราเน็ตคอนเนคกันจุดต่อจุดเท่านั้นเองเพื่อความลับในองค์กรยังคงเก็บไว้ได้นี่ฉะนั้นพอเราสแกนปุ๊บพัวนี่นะครับเปิดปั๊บ5 4 3 2ปึ้งคุณได้สิ่งเดียวกันนี้นะครับกับที่เขียนไว้บนหน้าจอไปเซฟเก็บไว้นะครับเป็นทั้งไฟล์รูปหรือเอาไปทำไฟล์ต่อได้เลยทีเดียวว้าและถ้าเกิดเหตุการณ์การประชุมสะดุดแล้วต้องหยุดกลางคันเช่นพรุ่งนี้เราจะกลับมาประชุมกันต่อคุณผู้ชมครับสังเกตมุมซ้ายล่างนี้เลยนะครับจะมีปุ่มอยู่นะครับนี่ปุ่มนี้คือปุ่ม Save Handwriting ก็คือบันทึกนะครับทุกสิ่งอย่างที่คุณเขียนไว้บนหน้าจอเก็บเป็นไฟล์ที่เขาจะตั้งเบื้องต้นมาให้นะครับเป็นวันเดือนปีพร้อมเวลาหน้าเวลาที่คุณบันทึกไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจำเป็นหัวเรื่องเลยนะครับคุณก็สามารถใส่ได้นะครับเช่นเรื่องทอย IT อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วแต่เรื่องของคุณกดเซฟไว้ทั้งหมดก็จะถูกบันทึกไว้นะครับซึ่งการบันทึกนี้คุณสามารถจะ import ลายมือทั้งหมดกลับมาได้ใหม่ในวันรุ่งขึ้นหรือวันต่อๆไปที่คุณต้องการเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาแต่เซฟนานเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วและแน่นอนว่าทุกหน้าจอสมาร์ทจะต้องมีระบบปฏิบัติการ Ultron เลือกใช้
Android 5.01 เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับ Interactive ไวบอร์ดตัวนี้อาจจะฟังดูเวอร์ชันไม่ได้ใหม่มากนักนะครับแต่ใน Android ก็มีแอปพื้นฐานที่เรารู้จักกันดีนะครับปฏิทินงานเครื่องคิดเลขนะครับเปิดไฟล์สื่อนะครับค้นหานะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ผมชอบมากไทม์เมอร์นี่นะครับไทม์เมอร์ก็คือคุณสามารถกำหนดเวลาประชุมได้ว่าจะประชุมแต่ละครั้งเนี่ยเอา60นาทีพออย่าเกินนะชีวิตจะต้องไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้ถูกจ้างมาประชุมอย่างเดียวทันทีที่คุณเริ่มนะครับมันจะไปอยู่ที่หัวมุมนี้และคุณก็เข้าสู่กระบวนการเขียนงานหรือพรีเซนต์งานโดยนาฬิกานี้จะเคาท์ดาวน์ไปเรื่อยๆและพอถึงเวลาก็ตีบเตือนหมดเวลาแล้วจ้าคุณอาจเซตเวลาสำหรับการพรีเซนต์ของแต่ละคนให้ไม่เกิน3นาที5นาทีก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ Android ให้เกิดประโยชน์ซึ่งคุณจำเป็นจะต้องใช้ไฟล์ประเภท APK นะครับในการมาลงแอปทั้งหมดในนี้เพราะว่าในนี้ไม่มี Google Play Store มาด้วยนี่ซึ่งจากที่เห็นนะครับผมไปหาไฟล์อย่างเกม Jetpack Joyride มาได้ก็ต้องเป็นเวอร์ชันเทียบเท่าคือ 5.01 ของ Android หรือต่ำกว่าก็จะสามารถรันได้ซึ่งทาง Ultron ก็แนะนำมานะครับว่าในอนาคตหากผู้ใช้ต้องการแอปไหนอีกเขาจะจัดมาให้กับการอัปเดตครั้งต่อๆไปนะเราหวังว่าจะมี Google Play Store มาในอนาคตนะวู้Ultron Interactive Whiteboard ใช้ชิปเซต4แกนสมองอย่าง Qualcomm High Performance CPU Cortex A53 Structure มีหน่วยประมวลผลการ์ดจอเป็น ARM Mali 450 RAM 2 GB และหน่วยความจำภายในอยู่ที่8 GB ครับถามว่าเยอะไหมไม่เยอะถ้าเทียบกับมือถือแต่นี่ไม่ใช่มือถือฉะนั้นในเชิงการทำงานเรามาสำรวจดูพอร์ตรอบตัวกันหน่อยว่ามีมาเพียบแค่ไหนก็เริ่มตั้งแต่ USB 3.0 จัดมา2ช่อง USB 2.0 อีก1ช่องคุณแจ็คหูฟัง 3.5 มิลว้าวๆๆ มีจ้าคนใช้เฮดโฟนชอบเลยเอามาเสียบได้ส่วนสายสัญญาณเสียงอย่าง SPDIF หรือพอร์ตออปติคอลก็จัดมา1ช่อง HDMI เอาไว้รับภาพ input เข้าไป2ช่องส่วนเสารับสัญญาณ Wi-Fi จัดมาเป็นเทเวศเลยครับ4เสาโอ้แบ่งเป็นตัวปล่อยสัญญาณให้2และตัวรับสัญญาณอีก2ส่วน LAN ก็มีโอ้ฉะนั้นก็พร้อมการเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มเหนียว Ultron สร้างจอนี้เพื่อหวังว่าจะรองรับกับทุกอุปกรณ์จริงๆนะครับฉะนั้นมีพอร์ตต่อภาพโบราณกาลมาด้วยอย่าง VGAและ RS232 จัดมาให้อีกอย่างละช่องพร้อมพอร์ตรองรับอุปกรณ์ควบคุมอย่างทัชสกรีน USB จัดมาให้อีก1โอ้โหเพียบจอใหญ่ซะขนาดนี้ใครๆที่มาร่วมประชุมด้วยคงอยากเอาภาพขึ้นฉะนั้นมาดูความสามารถโปรเจคเตอร์นี่โชว์ขิงไว้เยอะเลยนะครับ Ultron บอกว่าทั้ง Mac ทั้ง iOS ทั้ง Android ทั้ง Windows เอามาขึ้นจอหมดได้โอ้โหอยากจะบอกว่า Apple เนี่ยเรื่องมากสุดเลยปกติถ้าเป็นจอทีวีนะครับคุณต้องมี Apple TV มาวางตุ่มนึงไว้เพื่อที่จะเป็นตัวล่อในการใช้ความสามารถ AirPlay แต่นี่ฮะ Ultron โผล่เหนือนี่จัดไปครับคุณมี iPhone นะครับคุณเพียงแต่ Connect Wi-Fi วงเดียวกันแล้วคุณก็เลือกสกรีน Mirroring คุณเจอเลยครับวับนี่มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเปิดนะครับแบบการสะท้อนกระจกนะครับมิเรอร์หน้าจอนี้กับอุปกรณ์ iOS ได้นี่ผมจะลองเปิดรูปนะเปิดรูปอันไหนที่เป็นรูปแนวตั้งนะครับถ้าเป็นแนวตั้งวับนี่ก็จะเห็นเป็นแนวตั้งถ้าเป็นแนวนอนวับนี่ก็จะเต็มจอได้เหมือนกันนะครับหรือคุณจะพลิกนะครับก็พลิกกลับมันไปตามการสะท้อนกลับของตัวกล้องและถ้าเกิดเป็น iPad นะครับจะ iPad ด้วย iOS หรือ iPad ด้วย iPad OS ก็วิธีการเดียวกันเพราะความสามารถ AirPlay อยู่ในผลิตภัณฑ์ Apple ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนี่ตัวนี้รองรับได้เต็มที่นะครับผมก็เปิดขึ้นมานะครับนี่พลิกจอก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของ iPad ก็คือเวลาพลิกจอแล้วมันไม่ใช่16:9ฉะนั้นมันไม่ฟิตเหมือน iPhone อย่าฟิตจัดไปเลย Mac OS จัดไปให้ครบนะครับ Mac OS เลือกแบบเดียวกันคือคำสั่ง AirPlay นะครับก็คือคุณสามารถที่จะยิงภาพขึ้นมาได้โดยไม่มีสายไร้กันไปเลยทีเดียวแต่ไม่สามารถควบคุมบนนี้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการกดกลับคุณจะต้องกดจากเครื่องคุณเองอันนี้ตามหลักการสะท้อนโปรเจคเตอร์โดยทั่วไปทีนี้มาถึง Android บ้างโอ้โหคุณผู้ชมอยากจะบอกว่า Android กลับกลายเป็นว่าต้องมีแอปพิเศษอยากจะสะท้อนหน้าจอ Android ใช้แอปชื่อ Transcreen นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เริ่มตั้งแต่เรื่องแรกคือ Start Mirror นะครับกด Allow ปุ๊บขึ้นมาได้เหมือนกันเงื่อนไขก็คือเวลาคุณต่อ Wi-Fi คุณจะต้องต่อไปหาตัวมันคือ IWB พร้อมเลขรหัสเครื่องอ้าว
ถ้าเกิดเราเชื่อม Wi-Fi กับมันแล้วเราจะเปิดอินเทอร์เน็ตในเครื่องได้ไหมนี่ครับคำตอบคือสามารถเปิดได้นะครับคุณสามารถเข้าทุกเว็บที่คุณอยากเข้าได้เหมือนเดิมเหตุผลเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาในนี้เป็นอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการที่มันรับมาด้วย2เสาและปล่อยต่อออกด้วย2เสาฉะนั้นแม้เราคอนเน็กต์ Wi-Fi เดียวกันมันนำหน้าที่เป็นฮอตสปอตปล่อยเน็ตจาก Wi-Fi หลักของเราได้เลยโอ้โหวิธีการดีมากอยากจะให้ดูความสามารถของทรานสกรีนอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดสิ่งที่คุณจะยิงขึ้นไปเป็นความลับคุณไม่อยากจะเปิดเผยทั้งหน้าจอการสะท้อนแบบมิลเลอร์นี่บางทีมันมีข้อจำกัดนะครับนี่เครื่อง MacBook คุณน้ำฝนเนี่ยโอ้โหมีไอคอนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่อยากโชว์ครับคุณใช้ Android ครับแล้วเลือก Image Projection ยิงเป็นรูปรูปไปนี่ครับยิงภาพถ่ายเป็นรูปรูปที่คุณอยากจะยิงนะครับนอกจากยิงรูปได้แล้วนะครับยังยิง Document ได้คำสั่งที่ชื่อว่า Push Document คุณเลือกไฟล์เอกสารในตัวเครื่องนะครับนี่นะครับกดปุ๊บ Push นะครับแล้วยิงขึ้นใหม่ฟั๊บนี่มันก็จะรับไฟล์นี้ในเวลาสักพักหนึ่งไฟล์มาปึ้งคุณเลื่อนแบบที่คุณเลื่อนได้บนจอนี้คล้ายๆทัชแพดเลยนะครับนี่เมาส์มาเห็นไหมมีเมาส์มานะครับแล้วคุณยังสามารถเลื่อนไปดูไฟล์ต่างๆได้จนกว่าจะสุดนะครับหน้าจอเลยทีเดียวนี่แล้วคุณก็สามารถที่จะเปิดวอลลุ่มเสียงถ้าไฟล์นี้มีเสียงนะครับสามารถจะเลือกคำสั่งทัชนะครับบัตตอนปุ่มนะครับต่างๆคล้ายๆรีโมทคอนโทรลเลยแล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆที่จะเสิร์ฟเข้าไปนะครับนี่เปิดอันนี้เราก็สามารถสั่งเปิดแอปที่อยู่ในตัวเครื่องได้ด้วยนะเนี่ยว้าทีนี้กับโน้ตบุ๊กยอดฮิตพิมพ์นิยมอย่าง Windows ล่ะครับจะเชื่อมต่อยังไงใช้สายได้ดีไหมอุ้ยไม่ได้สิ้นไร้ขนาดนั้นจริงๆแล้ว Ultron เนี่ยมีพอร์ตมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น HDMI RGB VGA อะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่อยากให้คุณต้องใช้สายหมดยุคแล้วครับเรามาเชื่อมต่อไร้สายดีกว่าถ้าจะไม่ง้อสายก็ต้องง้ออุปกรณ์เสริมกันหน่อยนี่ Ultron นะครับออกแบบดองเกิลมาในราคา 8,990 บาทอันนี้จำเป็นต้องจ่ายเพิ่มเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำการไร้สายกับอุปกรณ์ Windows ได้แต่ไม่ได้แปลว่าจ่ายแพงแล้วมันจะไม่ดีนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเสียบเข้า USB โหผมไปยัดเข้า HDMI ตั้งนานพอเสียบเข้า USB ปั๊บนะครับครั้งแรกเนี่ยมาถึงเนี่ยไปเสียบเข้าตัวเครื่องก่อนเพื่อให้มันรู้จักกันพอมันรู้แล้วว่าตัวนี้คือ IWB รหัสนี้เอามาเสียบกลับนะครับจะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ครับหน้าจอนี้จะบอกให้เรากดปุ่มส่งสัญญาณภาพเมื่อกดส่งปั๊บ543มาเลยทีเดียวนี่ครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนภาพออกไปแต่จ่าย 8,900 แล้วมันต้องพิเศษหน่อยคุณสามารถใช้มือของคุณเนี่ยเลื่อนหน้าจอเขาเรียกว่าเป็น reverse control นะครับกลับไปควบคุมหน้าจอของฝั่ง Windows ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้โน้ตบุ๊กในการ control mouse หรืออะไรต่อไปส่วนประเด็นที่เกริ่นไว้ว่าสามารถแทนคอมพิวเตอร์ได้จริงๆแล้วอันนี้เกี่ยวข้องกับการที่ตัวเครื่องมีระบบปฏิบัติการ Android นี่แหละครับเราสามารถจะเปิดไฟล์เอกสารสามัญประจำการทำงานทั้งหลายผ่านแฟลชไดรฟ์ทั้ง PowerPoint ทั้ง Excel ทั้ง Doc ของ Microsoft Word และไฟล์รูปภาพ JPEG PNG ไฟล์วิดีโอทั้งหลายทั้งแหล่นั่นแหละครับและไม่ว่าคุณจะเปิดไฟล์ใดๆอยู่ก็ตามนะครับนี่มันจะต้องถูกเรียกความสามารถของไวบอร์ดกลับมาได้เรื่อยๆอ่ะก็ตัวมันเป็นอินทราคทีฟไวบอร์ดนี่ฉะนั้นหัวใจสำคัญต้องเรียกได้ตลอดเวลาครับจะจิ้มซ้ายจิ้มขวาก็ได้นะครับจากเคอร์เซอร์นี้แล้วก็เลือกไวบอร์ดพวกมันจะฟรีสเฟรมเลยครับเมนูไวบอร์ดก็จะกลับขึ้นมาคุณก็วงหน้าก็ได้นี่คุณหลุยพงศุขนะช่วงนี้นะตีนกาเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทำงานต่อได้เลยกับภาพที่คุณฟรีสได้ณเวลานั้นหรือพรีเซนเทชันนิ่งๆคุณก็หยิบเอามาขยายพูดต่อได้แล้วก็ลบได้ด้วยโดยที่ไม่ได้ลบภาพนั้นออกไปเพราะว่าคนละเลเยอร์กันครับนี่เราอยากจะปรบมือให้กับหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้คือการทำงานไวบอร์ดนะครับนี่ถือว่าใช้ได้แต่5จะให้แบร์ไตรีวิวแต่ข้อดีข้อดีข้อดีอย่างเดียวคงไม่ใช่เรารีวิวที่ดีต้องมีใจเย็นมีข้อสังเกตก่อนคุณผู้ชมครับข้อสังเกตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ Ultron Interactive Whiteboard นะครับถ้าในเชิงความเป็น Whiteboard สอบผ่านแต่ในเชิงความสามารถบางประการอันนี้ต้องยอมรับว่ายังไปไม่ถึงจุดมุ่งหมายคุณผู้ชมครับวันนี้เราเห็นไวบอร์ดนี้เขียนได้สวยงามทั้งปากกาหรือมือก็ได้แต่เมื่อเราจะทำการส่งออกด้วยอีเมลจะส่งไฟล์เนี้ยเป็นอีเมลไปยังคงมีข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคอย่างมากเลยทีเดียวครับเนื่องด้วยโปรโตคอลในการเชื่อมต่ออีเมลไม่ใช่เจ้าของโดยผลิตภัณฑ์ Ultron นี้นะครับการจะลิงก์ไป Google Yahoo Outlook iCloud ต่างๆต้องอาศัย POP 3ของอีเมลเมื่อเรากด Google หรือ Gmail วับนี่พบอุปสรรคคือ
Android 5.01 นี้ไม่มี Google Play นะครับฉะนั้นตรงนี้ยังคงทำไม่ได้นะครับรวมถึงเรื่องของบล็อกอื่นๆด้วยนะครับเราตรวจสอบแล้วถือว่ายังไม่มีจะดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้เอาท่อนหาทางออกเป็นการสแกนผ่าน QR Code เพื่อกระจายไปสู่ device อื่นๆที่ต้องการไฟล์นะครับส่วนจะเซฟลงเครื่องหรือเซฟลง USB ตามไดรฟ์อันนี้ทำได้โดยปกติอยู่แล้วกับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของแรมนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่เครื่องนี้ใช้ CPU 4แกนสมองฟังดูเหมือนโอเคแต่แรมให้มันน้อยไปสักนิดนึงคือ 2GB นะครับฉะนั้น 2GB ไม่ว่าจะไซส์หน้าจอไหนก็ตามเมื่อทำงานไปสักพักหนึ่งก็ต้องการการรีสตาร์ทเนื่องจากการสะสมไว้บนหน่วยความจำชั่วคราวอาจเต็มและไม่พอฉะนั้นถ้าในอนาคต Ultron จะมีออปชันให้ผู้ซื้อจอนี้เพิ่มแรมได้หรือรุ่นต่อๆไปมีแรมมากขึ้นก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความหน่วงนะครับหรือความช้าในการส่งผ่านภาพสตรีมมาจากหน้าจอด้วยก็ได้รีวิวที่ดีต้องมีข้อสังเกตบอกแล้วมีข้อสังเกตแค่นั้นแหละรีวิวที่ดีต้องมีราคาคุณผู้ชมครับราคาของ Ultron Interactive Whiteboard นะครับต้องบอกตามไซส์นะเพราะว่าเริ่มต้นไซส์ตั้งแต่55นิ้ว65นิ้วแล้วก็ยังจะมี75นิ้วแล้วก็ยังจะมี86นิ้วด้วยนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่ผมไล่ไปปุ๊บ75แล้วก็86นี่คุณผู้ชมครับราคาเรียงแบบนี้เลยเริ่มต้นราคาน่ารักมาก55นิ้วจัดไป 89,000 บาทครับผมนี่แล้วก็ตัวโตสุด86นิ้วนะครับ 319,000ส่วนตัวที่เรารีวิวนี้ 199,000 บาทและยังมีอีกทางเลือก165นิ้วก็คือนี่แหละครับ 139,000 บาทโอ้โหนี่ผมพยายามเล่นสไตล์นะเขียนไว้ก่อนแล้วเปิดรีดูทีละตัวอักษรเลยทีเดียวราคาแบบนี้คุณว่าถูกหรือแพงคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้เลยแต่จะบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ซื้อไปเล่นที่บ้านนะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานการลงทุนสำหรับการประชุมนะครับคุ้มเสมอถ้าคุณผู้ชมมองว่าสิ่งเหล่านี้จะประหยัดเวลาจะสามารถเซฟค่าใช้จ่ายและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยิ่งเฉพาะยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับผมโดยส่วนตัวเอาใจช่วยแบรนด์ไทยคนไทยอยู่แล้วกล้าผลิตมาแบบนี้ถึง4ไซส์หน้าจอถือว่าตอบโจทย์การทำงานในหลากหลายไซส์ขององค์กรในประเทศเลยจริงๆและนี่แหละครับเราจะได้ก้าวข้ามสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นไปด้วยกันCEO แบร์ตายเห็นแล้วน่าลงทุนสั่งซื้อ75นิ้ว199ด่วนเลขสวยดีวู้